ไปเล่นได้ไหมนะโอ้ได้สวัสดีครับตอนนี้ผมเล่นDota Auto Chess อยู่เป็น Dota แบบปักลุกสำหรับวิธีเล่นมันค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะหลักๆก็คือเอาตัวมาผสมเอาตัวมาวางเป็นหมากรุกอ่ะแล้วก็สู้กับคนอื่นที่จะสุ่มข้ามกระดานเข้ามาหาเราแล้วก็ซื้อตัวซ้ำเพื่อเอามาผสมให้ตัวเก่งขึ้นแล้วก็มีระบบเผ่าถ้าเผ่าเหมือนกันอย่างเผ่าเอลเนี่ยเอลเหมือนกันใช่ก็จะได้โบนัสเผ่าวอริเออร์วอริเออร์เหมือนกันก็ได้อาชีพอาชีพวอริเออร์เหมือนกันก็ได้โบนัสอะไรเงี้ยเกมมีแค่นั้นแหละถ้าดูแล้วงงก็ลองเล่นเองได้เลยเกม Dota นะเล่นฟรีโหมดพิเศษ Dota Auto Chess โหลดฟรีเล่นฟรีนั่งดูคุณบ่วงเขาสตรีมชั่วโมงกว่าก็เลยเล่นตาม เล่นไปแล้ว2เกมแพ้ยับแพ้ยับบอกเลยผมจะเล่นเผ่านี่นะเผ่าเอลกับอาชีพไนท์ผสมกันถ้าเล่นเดียวๆอ่ะเราจะสุ่มตัวละครขึ้นมาเจอยากไปหน่อยอย่างเช่นเรามาร์กว่าเราจะเล่นไนท์ใช่ป่ะแต่มันไม่ได้สุ่มไนท์มาให้เราอ่ะถ้าจะรอจนกว่าจะเจอไนท์มันก็ยากเราก็ไนท์เอลไนท์เอลไปเลยผมอยากเล่นลูน่าไม่ใช่แหละลูน่าอยากเล่นลูน่าแล้วลูน่ามันเป็นไนท์เอลก็เลยเล่นไนท์เอลเกมหนึ่งประมาณ30นาทีตอนแรกซื้อของไม่ทันอ่านไม่ทันอ่านรายละเอียดไม่ทันต้องเล่นไปสักพักอะเล่นสัก2เกมยกแรกๆเราจะสู้กับคีปแล้วคีปก็จะดรอปสุ่มดรอปของให้โอเคเฮ้ยเก็บไว้ก่อนนูน่าไม่ต้องใช้นะวอร์สโตนดรอปของก็เอาของไปใส่ฮีโร่แต่ใส่แล้วเอาออกไม่ได้นะนี่แล้วกันเอลดากอนไหมสกิลมันจะไม่เหมือนตัวละครในโดต้านะคือจะมีอะไรเหมือนบางอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็มีปลากระจายใช่ไหมอันนี้มีปลาโคลนสติกกี้อันนี้มีสตันตัวหนึ่งจะมีสกิลเดียวอะแล้วที่เหลือเป็นแพสซีฟอันนี้เป็นแพสซีฟประจำอาชีพต้องมีไนท์6คนอะไรเงี้ยอันนี้เดมอนเป็นเดมอนเป็นไทป์เป็นเผ่าเดมอนช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรซื้อตัวละครสะสมเงินอันนี้เงินสะสมเงินไว้เยอะๆแล้วก็ซื้อตัวละครชนะรัวๆให้เงินเยอะๆแล้วไปวัดกันท้ายเกมไม่ใช่ว่าชนะอยู่อันดับ1อันดับ2ตอนแรกมันจะดีนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะเขาวัดกันท้ายมันวัดกันท้ายเกมว่าไอเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ดีกว่าท้ายเกมใครที่มีเงินสะสมเยอะแล้วอยู่ประมาณที่2ที่3อ่ะจะได้เปรียบมากกว่าคนที่เงินน้อยแต่อยู่ที่1อะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ก็สุ่มได้ตัวที่เราต้องการเปล่าแต่ยิ่งเงินเยอะยิ่งได้เปรียบจริงๆนะปึ๊ดโอ้นอนโอ้โดนต่อยสู้ไม่ได้ติดไอ้นี่ลูกหมาป่าส
สี่ตัวเขาก็สี่เหมือนกันเรามีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมยังผสมไม่ได้เลยตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้เราก็มาเรียงอย่างนี้อันนี้ผสมไม่ได้รู้สึกถ้าเป็น root do it ใช่ไหมจะใช้ตัวละครน้อยกว่าในการผสมใช้2ตัวผสมได้เลยแต่มันจะสู้ท้ายเกมแบบท้ายเกมจะสู้พวกตัวหนักๆไม่ได้อะแล้วก็แต่ละตัวมีดาวของมันเองอะอย่างเคอสน้อยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้1ดาวอย่างเมดูซ่าอย่างเงี้ย3ดาว4ดาวอะไรเงี้ยมีระดับตัวละครอยู่นี่คอส4คอส5เรามีนี่ไม่ค่อยนานเลยนะแบนไรเดอร์ไม่เก่งเลยแบนไรเดอร์สร้างความเสียหายเพิ่มรัศมีช้าลงไม่ดีอะขายทิ้งดีไหมเนี่ยแต่มันเป็นไนท์อะไนท์2ตัวใช่ไหมจะมีโอกาสเรียกเกราะเนี่ยโอ้ยโดนต่อยแซนคิงเหรอยังเล่นไม่ครบเล่นแต่ไนท์ตอนนี้เล่นแต่ไนท์ไนท์เอลลองดูสักเผ่าหนึ่งก่อนเกมมันน่าสนใจดีนะเราได้เล่นอะไรแปลกๆจากที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอย่างนี้เนาะปกติจะหมากรุกก็หมากรุกก่อนนะไอเดียเกมดีนะเทียนโปรเจคเตอร์2ตัวผสมกันไม่ได้หรออ๋อนี่มันต้องมีนี้ก่อนใส่เทียน2ตัวเลยไหมต้องมีดูในสนามก่อน2ตัวถึงจะลดถ้ามี4ตัวก็ลดอีกคงเล่นไม่ถึง4ตัวเราไม่ได้เล่นดูริดเราเล่นเอลโดนต่อยตายไปแล้วเทียน2ตัวแทงได้แป๊บเดียวเองเจ็บเดี๋ยวขอเซฟเงินไว้ก่อนสุ่มแค่ตัวที่ซื้อแค่ตัวที่ออกมาข้างหน้าเฮียออนไลน์2ดาวนะได้เลเวลเอานี่มาเอานี่เก็บเอานี่มาแบทไรเดอร์เอาแบทไรเดอร์ดีกว่าไหมแบทไรเดอร์เคออนไนท์จะได้โบนัสด้วยก็ได้อยู่แล้วนะเพราะมันต้องไนท์4ตัวไนท์เราไม่ถึง4เอล4ตัวตัวนี้ได้โบนัสเอลมั้ยได้เหมือนกันโอ้สู้ไม่ได้โอ้ลากูน่าเบสลากูน่าโอ้โหเคออนไนท์ตบยับสายสเต็งต้นเกมอะตบยับหมดอะเขาบอกสายเมดท้ายเกมโหดแต่เล่นยากสายเมดสงสัยต้องมีประสบการณ์เยอะๆถึงจะเล่นได้เบื่อจากโดต้าธรรมดาลงแรง MMRเบื่อๆมาเล่นอะไรแปลกๆมากกอบลินก็โหดฮันเตอร์ไม่ค่อยโหดแต่ฮันเตอร์
อันตรายนี่เอลแอนติเมทเราไม่ได้เล่นแอนติเมทไม่อยากสุ่มอ่ะอยากเก็บเงินสัก30โกก่อน30โกมันได้โบนัสด้วยนะชนะรอบนึงก็ได้3โกถ้า40โกชนะรอบนึงก็ได้4โกไม่ต้องชนะแค่ผ่านเขาเรียกอะไรนะผ่านรอบ1ราว1ยกได้โบนัสดรอปอะไรมาสักดีๆสักอย่างเถอะจะเอาไก่ตัวนี้ไปช่วยตีจังเลยเนี่ยน่าจะช่วยยิงได้นะโอ้ครกเอามาทำไมยังไม่รู้เลยจะเอามาทำไมโอ้สองอันด้วยโอ้โหเอามาให้ใครวันเนี่ยแบทไรเดอร์อีกแล้วแบทไรเดอร์ออกเยอะจังแต่แบทไรเดอร์สวยดีนะไม่ซื้อแล้วโคลสเอามาทำอะไรวะเนี่ยเอามาใส่ให้อาบาดอนเหรอไม่ใช่เคียวไนท์เหรอใส่ไปคนแท้งเอแล้วก็นี่ใส่ให้นี่ชื่อฟูเลียนนะใช้ชื่อเก่าโอ้โหเยอะในไม่ปาดสตันครับตายตายหมดกันนี่แหละจะรอดไหมเนี่ยติดบัฟติดบัฟแต่ยิงช้ามากยิงเบามากไม่รอดฮะโอ้มาสองดาวโหดนะเนี่ยไลเคนดอลเลนเจอร์ยังอยู่ในระยะปลอดภัยเนาะยังไม่ต้องรีบสู้มันกดซุ่มใหม่ได้แล้วก็กดอัปเกรดเลเวลได้ขอ40โกก่อนแล้วค่อยใช้จะเก็บโบนัสเนี่ย1ดาว1ดาวไม่ใช่1ดาว1เหรียญแปลว่าตัวธรรมดาถูกๆไม่เก่งตัว3เหรียญจะเก่งกว่า3เหรียญเก่งกว่าสูงสุด5เหรียญตัวราคา5เหรียญเนี่ยหมาตบยับเลยเนี่ยยังไหวอยู่มั้ยเนี่ย10ไม่ได้แล้วต้องสุ่มแล้ว10นี่หนักไปเลือดเราเหลือ65 65ใช่มั้ยตัวนี้ได้ตัวนี้สู้ได้ไหมต้นตัวนี้มาพอๆกันน่ะดูหน้ายิงเบากว่าแต่กระจายนะพอๆกันThe Story of Illusory ก็ดูดีนะเราสู้กับคน8คนใช่ไหมตรงกลางไม่มีตรงกลางสัญลักษณ์โดต้านี่หว่าสู้กับคน8คนถ้าสุ่มได้เจอคนไม่เก่งก็ดีนะอย่างน้อยก็ไม่ที่โหลนะเขียวไนท์ได้ยังอ่ะยังไม่ได้ได้เขียวไนท์ยังไม่ได้39เหรียญละทำไงดีอัพเลเวลไปเลยแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้มาโอเคน่าจะดีนะ
เอลฮันเตอร์เพราะว่าเขาก็มา6เหมือนกันนั่นเมื่อกี้ไม่อัพเลเวลก็โดนลุมอ่ะ1ตัวนี้มันส่งผลแบบเยอะมากเลยนะลูซารี่ปล่อยลูซารี่ไปเรื่อยๆกูดาวไวมากกูดาวไวมากจริงแต่ใช้มานาเยอะแล้วต้องมานาเต็มหลอดยิงได้ทีหนึ่งนี่เดี๋ยวนะผสมได้ไหมได้จริงด้วยตอนนี้เก็บ3ตัวนี้ต้องใช้มานาตัวต้องใช้มานาไปอยู่ข้างหลังเลยเพราะมานามันขึ้นทีหลังเอาแทงลุยไปก่อนเจอสัตว์มันก็เก่งนะเหมือนเป็นตัววัดว่าเราพร้อมจะสู้กับคนที่อยู่ในสเตจหรือยังเหมือนเป็นบรรทัดฐานถ้าเราแพ้สัตว์ก็แปลว่าตอนนี้เราอ่อนเกินไปได้อยู่แต่ไม่ดรอปไอเทมเลยล่ะขี้งกชะมัดเลยไม่ดรอปสักอย่างเลยล่ะโอ้โหงกได้อีกโอ้ยต้องสุ่มแล้วล่ะเทียนแต่เทียนไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้จักรนัดนี่ตัวนี้ดีมาแทนใครได้มั่งอ่ะสไนเหรอเทียนขาดตัวเดียวจะได้เทียน3ดาวสูงสุด3ดาวนะโอ้ตายเรียบทิมเบอร์ซอโอ้ทีละ9มันมากี่คน3 5น่าจะ6ตายไป1โอ้นี่แล้วเหรอบิสเซอร์แบ็คเต็มช่องเต็มเอาไงดีเอาไงดีขายอะไรดีเนี่ยเทียนขาดตัวหนึ่งบิสเซอร์แบ็คขาดเยอะขาดเยอะเลยแหละไม่ใช่ตัวที่จะเน้นนะแต่ขาดเยอะอยากเน้นลูน่าแต่ลูน่าไม่ขึ้นเลยเทียนขาดหนึ่งตัวนี้ยังไม่มีเลยนี่ก็ขาดขายก่อนนั้นมาวินขายวิลามไปก่อนไม่ไหวตัวนี้อยากใช้อ่ะโหวาดหนูเต็มเลยเกมนี้สงสัยจะไม่รอดซะแล้วเออฮือ12โคตรแรงโอ้ไม่ได้อะไรเลยโอ้สมอ่ะเก็บไปก่อนไม่ได้เอาอะไรดีๆมาสักอย่างสิอาเคมิสเหรอยอดไหนยอดไหนโอ้นี่สุ่มยังเจอคนไม่เก่งโอ้จะโดนฟีนระเบิด2ที
แทบจะตายกันหมดโอ้เลเซอร์อีกแล้วก็มานั่งตีขี่ตีไอ้เนี่ยนะท็อปเนี่ยโดนหลอกให้ไปตีมันเนี่ยโดนหลอกเทียนขาดตัวนึงเนี่ยเทียนลูน่าลูน่าครบแล้ว1ครั้ง1ครั้งแรกไม่ไหววะลูน่าพักเอาไว้ตรงกลางจะตายจะตายแล้วเรา37แล้วพักขาดตัวนึงจะได้พัก1ตัวก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เราต้องการเทียนตัวนึงกับอาบาดอน2ตัวเอ้ยใช่เคียวไนท์2ตัวจักรน็อตไม่เก่งนะตอนมันปั่นมันจะทำดาเมจได้เบาลงอ่ะมันก็เล่นไม่เก่งน่าเสียดายเขาบอกกันมานะผมไม่ได้เล่นเองดูมก็ไม่เก่งเพราะว่าดูมมันชอบดูมใส่ตัวที่เราคาดเดาไม่ได้มันเป็นแมตตัวละครแบบ10 vs 10ดูมมันเลยใช้ยากโอ้ my godโอ้อะไรเนี่ยเอา TA ลงไปแทงได้มั้ยเนี่ยมี PA ไม่ไหวมีพักเจ็ดพักขาด1ตัวครับพักขาด3ตัวจริงๆอยากซื้อหลายตัวเลยนะแต่ว่าช่องข้างล่างมันสต็อกได้ไม่พอเพราะถ้าเดี๋ยวอัปเปอร์ไม่ใช่เคียวไนท์ขึ้น1ตัวพักขึ้น1ตัวอะไรเงี้ยมันกินช่องไปเรื่อยๆเราจะไม่มีช่องให้ตัวอื่นเลยได้วอยด์บูสเตอร์วาทาลิตี้วาทาลิตี้ก้อนเพิ่มเลือดรอนินเจอร์2ตัวใส่เข้าไปเคี้ยวไนท์1ตัวมาๆๆๆขอไม่ได้ดิสิโอ้ยโอ้ยอยากได้ห้ามไปก่อนเคี้ยวไนท์ตัวหนึ่งจัดไปเคี้ยวไนท์3ดาวเอากดเลยได้เลดี้ก่อนไม่ทันแล้วเคียวไนท์เราตอนนี้ใส่ของไปเพียบเลยค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เอาพัตตานี่โดน4ตัวลุมพ้นได้หนักมากเลยนะขาดเทียนขาดไอ้นี่ขาดปักแต่ลูน่าจะเล่นลูน่าตั้งใจจะเล่นลูน่าลูน่าไม่ขึ้นลูน่ามาพักมาจบไปเลยพักมาอีกตัวหนึ่งครบเรียงขาดตัวหนึ่งพักเอ๋ยมาสักทีไม่มาเหลือ8วิไม่ทันละโหลูน่าไม่มาเลยเราจะทนได้เหรอโอ้ยเขามา10คนมะเนี่ย3 6 7 8มา8คนเมื่อกี้เราก็โดน8คนเหรอเนี่ยคนเดิมนะที่สู้กับเราโดน8ยังโดน8ลุมยังไหวอยู่นะเคียวไนท์ถึกมากถึงมากที่สุดถึกมากเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือด 3,200 แต่ไอ้ตรงบวกโบนัสโอ้150ฟิวเลียนมาอีกแล้วโอ้มาได้แล้วฮะเดี๋ยวกลับไป
ตอนนี้ขาดเชียนอับาดอนดีไหมเนี่ยอับาดอน3ดาวอ่ะคีเปอร์ออฟเดอะไลท์สูงสุดของไนท์มันตัวอะไรนะไม่มีสูงสุดของไนท์เป็นดาร์กไนท์เรายังไม่เจอดาร์กไนท์เลยสักตัวเดียวหนักจริงใครเนี่ยสู้กับใครเนี่ยลดดาเมจไปได้หน่อยนึงโอเคโหดาร์กไนท์ดึกจริงจังอ่ะสตันตบซ้ำโอ้โหลากูน่าเบสไม่เข้าใส่คล็อกอยู่โอ้โหชนะครั้งแรกไม่เจอฮะมันหนึ่งตัว37เหรอไม่เจอไม่เจอเมื่อกี้กดอัพเลเวลแอดเชดแอดเชด EXP ถ้าเลเวล8เราจะได้ลงได้8คนตอนนี้เราลง7คนเราเสียเปรียบมากเลยเนี่ยแต่เงินไม่อำนวยถ้าไม่ได้เคออนไนท์สุ่มติดกันเมื่อกี้นี่แพ้ไปแล้วหนักยังหนักอยู่เราก็น่าเบสเนี่ยเคลไนท์แทงแล้วลูน่ายิงฟรีเนี่ยเจ๋งมากเลยถ้าได้ดาร์กไนท์มาแทงอีกคนหนึ่งนี่สุดยอดไม่ได้อะไรเลยไม่เจอใครเลยเจออาบาดอนไม่เอาอาบาดอนแล้วดูมเพิ่ม8ทันทีแล้วกันไม่ไหวละโอ้โหพิเซอร์แบ็คเอาดีไหมเนี่ยโอเทคกี้ถามว่าเอามาทำไมเพราะว่ามันเป็นตัวระดับ5ใช่ไหมเทคกี้เนี่ย5เงินตัวระดับ5ต้องเอามาก่อนถึงแม้มันจะไม่เข้ากับพวกคนอื่นเลยก็ตามเทคกี้มีระเบิด explosive bomb ใช้มานา100จริงๆต้องมีตัวเพิ่มมานาให้มันอะไม่งั้นมันตายก่อนได้เจวาลินใส่ลูน่าแหละใส่ไม่ได้อะลูน่าใส่ไปนี่ดาร์กไนท์มาแล้วเอาดาร์กไนท์มาก่อนสเกลชิลให้ดาร์กไนท์แล้วกันจะได้ไม่ตายก่อนคนอื่นลอนทูธกดซูมไปเลยเราไม่หมดตัวแล้วไม่เจออะไรเลยเนี่ยไม่เจออะไรเลยหนักหน่วงมากเงินเหลือ14จับเอาเวลแม่ดาร์กไนท์ละลายไปแล้วยังไม่ทันแปลงร่างเลยต้องจัดฟอร์มิชันใหม่ฟอร์มิชันอย่างนี้ใช้ไม่ได้ดาร์กไนท์ตายเร็วเกินดิสรัปเตอร์ก็ดีโอ้ดิสรัปเตอร์เต็มเลยซื้อแม่มจะออกมาเยอะดีนักเอาดักข้างในไปวันนี้โอเคเอาไนท์ไปข้างหน้าเอาลูน่ามาไว้นี่ทำไมคนนี้ตัวเล็กกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนี่ซื้อมา2ตัวนะเดี๋ยวตาหน้าไม่ออกซื้อฟรีแต่มันก็ขายได้นี่ใช่ไหมกดผิดเอาชิบหายกดผิดแต่เจอคืออะไร
เมื่อกี้จะกดอัพเลเวลไปกดสุ่มใหม่นี่7คนใช่ไหมเนี่ยฆ่าเร็วอย่างนี้น่าจะ7คนโอ้7หรือ8อ่ะถ้าเท่ากับเราอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวถ้าเป็น9มา9ตัวแล้วแบบ2ดาว3ดาวน่ากลัวอันตรายตังไม่พอขายดีกว่าหรือตัวนี้ปลดล็อกตาน้ำจะได้สุ่มให้เราใหม่ฟรี1ครั้งเก็บตัวนี้ไปก่อนมันเลเวล1โอ้ไปสุ่มไม่ได้อะไรเลยแล้วไอ้เทียนเนี่ยมันมาแล้วผมไม่เห็นหรือว่ามันไม่มาเลยเราต้องการตัวเดียวเองนะเทียนเนี่ยDisrupt Static Storm เป็นชาแมนผมว่าชาแมนเก่งนะพวกสายชาแมนอะปลาสตันแล้วก็เสกไก่มันเก่งนะชาแมนเอานี่กลางแล้วสติโอ้โหนั่นเนี่ยเป็นอันติแต่ไม่เลือดคนอื่นไม่ลดเลยเอามีไนท์ไม่ไหวแล้วโอ้เขียวไนท์ก็จะไม่ไหวเหมือนกันเขาแทงมานานแสนนานสตาติกแล้วยิงออสซิลลี่อ้าวเมดูซ่าอัพเวลดีกว่าอย่างเงี้ยสุ่มทีนึงโอ้ยเจอไรแค้นเยอะมากโอ้เลเวลไม่เต็มขาดเยอะเลยนะเนี่ยต้องการเลเวลเยอะๆเลยอะเพื่อขึ้นเป็นเลเวล9จะได้ลงอีกตัวนึงลงเคออนไนท์ไปตัวหนึ่งไม่ใช่ดาร์กออนไนท์โอ้พออัดให้ดูขึ้นก็พอจะลุ้นมีลุ้นนะเข้ามาลุ้มดีนะกลางแม่งลมควันเมื่อกี้โอปาโอ้โหคอดาวโคตรแรงยอมรับเลยคอดาวโคตรแรงฟันมันป้ามันฆ่ามันเออไม่ตายโดนมา3ดอกลด6โอ้ทีเอนายคือความหวังซื้อทีเอมาก็ดีนะเมื่อกี้เอาดักก็ไหนมาไว้ด้านหลังมันจะได้แปลงร่างได้หรือมันจะตายก่อนก็ไม่รู้เอาไปข้างหน้ากันแล้วกันไม่ดีอ่ะเอาไว้ข้างหลังแหละเมื่อกี้ก็โดนคอดาวตายไม่ใช่เหรอใช่ไหมกดไม่ได้ละกดไม่ทันโดนคอดาวเราก็ต้องแยกหน่อยยืนยังไงไม่ให้โดนคอดาวต้องยืนแบบยืนเป็นตารางยืนแบบไขว้กันกากบาทน่าจะไม่โดนคอดาวของมาโมเชียร์ฮัมเมอร์คลอสอีกแล้วจะไปใส่ให้ใครดีวะเนี่ยแอทแทคเบรดแต่ละอันให้ใครดีเนี่ยไม่เจอใครเลยเจอลูน่าคนหนึ่งโอ้ลูน่าเอาอันนี้เป็นร้านดาเมจบวก15ดาเมจบวกแล้วก็ใส่คลอสไปแต่ละเดิมไม่เอาแบนไรเดอร์แบนไรเดอร์โอ้ยไม่เอาไม่มีเงินแล้วกดไม่ได้อีกแล้วอ่ะกดไม่ทันอ่ะเวลาเตรียมตัวมันน้อยเราส่งเคออสไนท์ไปล่อก็ไม่ดีนะก็ไม่ค่อยกระจายอยู่ดีอ่ะเนี่ยโดนอินิกมาสาดสกิลเข้ามาตายเรียบนี่ก็ตายยากเหลือเกินเนี่ยวินอเพนโอ้ยโดนลุมเออ
โอ้ตายไหมเนี่ยเกือบตายโหดแท้กวาดงูโหดอะกวาดงูมันดึงฮีโร่เราไปหมดเลยโอ้คิปเปอร์ออฟเดอะไลท์กับแบทไรเดอร์เดี๋ยวปัดกดเมดูซ่ามาเลยนี่ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละโอ้ยตรงไหนดีเอาไม่ทันโจะประกบ2ด้านนะก็น่าจะดูดีนะเพราะเวลาโดนสกิลหมอกพิษอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแค่กลุ่มหนึ่งดีกว่าโดนเหมารวมแบบทุกคนโดนหมดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคนนี้ดูไม่โอ้แปลงร่างได้ละคนนี้ดูไม่มีปัญหานะหวาดงูอ่ะน่ากลัวเซอร์เพนหวาดนายไม่ให้อะไรเราเลยเหรอนี่มันแกล้งกันนี่ว่าอาคีมิสองตัวไม่ใช่อ่ะอาคีมิสองตัวโหนี่ตั้งนานเพิ่งจะได้เลเวล2เขาจะจบเกมกันแล้วนี่มันรอบที่33แล้วนายนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนายเพิ่งจะได้เลเวล2แล้วเชียร์เนี่ยจะเลเวล3มานานแล้วเนี่ยไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วใครมันใส่คลอสให้2อันวะเนี่ยไม่ดูไม่ได้ดูไอเทมนะถ่ายไป2อันขายเทียนดีกว่าไม่เก็บแม่มละซื้ออาเคมิสมาเล่นดีกว่าดีไหมแต่ตอนนี้เสี่ยงมากเลยนะถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างตอนตีมันตายตีเขาตายโอ้เนโคไม่เนโคธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่ดาร์คไนท์คนที่2ไม่พอต้องไปดาร์คไนท์คนที่3 2ไม่พอใช้เงินหมดแล้วเงินเหลือ4โกเนี่ยแหละตอนท้ายเงินใช้เยอะมากเยอะมากแบทไรเดอร์คราวหน้าจะไม่เล่นแกละแบทไรเดอร์ตายไวมากเขายืนแยกเหมือนกันนะต้องรีบฆ่าไหลแคนก่อนมันแปลงร่างมันแปลงร่างแล้วโหดมากเลยแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนี่เวนอมแมนเซอร์เนี่ย3ดาวโหดชิบเองเลยเนี่ยสู้ได้ไหมอ่ะพอดูได้นะพอวินอเพนมันไล่กรีฟไปทั่วเลยตายสู้ไม่ได้โอ้ลูน่าเรายังไม่แข็งพอจบที่2เกมนี้มียศด้วยแต่เรายศไม่ขึ้นเสียดายดาร์คไนท์ไม่น่าเก็บเทียนโปรเทคเตอร์เลยโอเคจบแล้วครับกับโจต้าออโต้ชิทโหมดอาร์เคดนะลองเล่นได้เกมก็ดูดีคนเล่นเยอะมากคะแนนรีวิวสูงมากเบื่อจากเกมหลักก็เล่นเกมรองในอาร์เคดโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณที่ชมบายขอบคุณครับบายกดไลค์ให้ด้วยนี่เกมที่ดีบายครับ